สวัสดีครับพบกับไอซ์ลี่แมนนะครับกับรายการติดตามหุ้นลุ้นไปต่อเราจะเอาหุ้นที่เพื่อนๆขอเข้ามาฮะแล้ว follow up กันมาตลอดนะครับเอามาดูกันฮะแบบว่าในรายการคุยไม่หมดเนาะนะครับมาเจอกันแบบนี้ฮะหลังปิดตลาดนะครับของวันที่เท่าไหร่ฮะ27สิงหาคม2021นะครับมาดูกันว่ามีตัวอะไรบ้างรายละเอียดหุ้นแต่ละตัวนะฮะใต้คลิปนี้จะมีบอกไว้นะครับผมสามารถติดตามช่อง YouTube Iceryman ได้นะครับ ISALARYMAN Iceryman กดปุ่มติดตามให้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับมาดูตัวแรกกันเลยนะครับโอ้ปิดวันนี้ฮะ 1,610 ได้นะครับยืนสวยๆนะครับแต่พอร์ตเราสวยด้วยไหมอันนั้นอีกเรื่องนะมาดูกันตัวแรกกันเลยครับPSL นะฮะปึ๊บ PSL โอ้โห XD มานี่อะไรกันนี่นะครับยืนไม่ได้นะแถวที่แถว24บาทยืนไม่ได้ EMA 89ยืนไม่อยู่ผมใช้ทำเฟรม60นะครับและที่สำคัญมันจะมีแนวบริเวณเนี่ยครับ 23.4 เอาไม่อยู่ครับรับอยู่เหมือนกันนะเห็นป่ะมีรับอยู่นะครับแต่ไม่ได้ครับเอา EMA 5มากด E นี่มากดแล้วหลุดแล้วนะครับมาปิดที่เท่าไหร่อ่ะ23บาทโอ้ยไม่ค่อยดีเลยอ่ะลงแบบนี้นะครับต้องรอให้เขาให้เสด็จน้ำก่อนเอาลงให้สุดอยากลงตรงไหนพักตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกช็อตนึงอีกแนวนึงก็โอ้ย22.7ไม่ก็มา22เลยครับสำหรับ PSL นะฮะมาดูตัวถัดไปนะครับ VGIYes. มันเสียทรงเสียจังหวะแล้วก็ต้องสต็อปออกนะครับไม่งั้นเราไม่รู้ไงว่าเขาจะลงลึกแค่ไหน VGI ยังสวยอยู่นะครับขึ้นไปนะครับป้าแตะที่นี่ฮะ 6.4 นะครับแล้วย่อแล้วพักแล้วงัดกับ EMA 15สวยครับไปโชว์อีกที 6.4 ยังไม่สำเร็จว่ะขออีกรอบนะครับมาลงมา 6.3ลุ้นขึ้นไปฮะสัปดาห์หน้าลุ้นขึ้นไปทะลุ 6.4 ให้ได้นะสำหรับ VGI มาดู BTS กันต่อครับ BTS ล่ะเอียงว่ะแนว high 9.3 นะครับชนจนช้ำเอ้ยเดี๋ยวนะท้ายๆมีแบบโผล่ไปได้ฮะ 9.35 แค่โผล่นะฮะโผล่เฉยๆนะครับเอาแบบชัวร์ๆเน้นๆต้องแบบลุกขึ้นไปครับแล้วก็ยืนแล้วพักให้ได้นะครับเนี่ยทะลุขึ้นไปแล้วพักให้ได้ยืนบริเวณนี้ 9.3 แล้วไปต่อภาพต้องแบนแบบนี้นะครับชนขึ้นไปแล้วอย่างนี้ครับจะอย่างนี้แบบนี้ต้องไปท่านี้นะครับถึงจะโอเคชนโผล่ไปนิดนึงลงมาก็ได้นะครับลงมาก็ได้ให้แนวไว้ก็ 9.2 หรือมาเจอกัน EMA 50บริเวณ 9.1 นะครับตัวถัดไปฮะหุ้นยูครับหุ้นยูโอ้โหล่อไปซะนะฮะ 1.15 นะครับโอ้ยอดเดิมเนี่ยแล้วไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านก็นะอยู่แถวเนี้ย 1.08 แล้วเป็นไงครับวันนี้ท้ายตลาดครับเทเลยครับเทลงมาฮะฝนเทลงมานะ 1.04 เหมือนจะยืนได้เหมือนจะ1.04 1.03 เนาะเนี่ยนะครับเนี่ยแนวไฮแนวเขาเนี่ยนะครับเอาอันนี้ผมว่าอยู่แถวๆนี้มากกว่าเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเนี่ยครับเนี่ย 1.03 เนี่ยนะครับเหมือนจะมีนัยยะแล้วไงครับปิด 1.02 เอางานเข้านะครับก็ต้องดูช็อตถัดไปครับกลับขึ้นไปได้ไหมไม่ได้นี่1.01 อีกทีก็นี่นะ 0.97 นะครับเนี่ยฮะแนวนี้โอ้โหขึ้นไปฮะยิ่งสูงยิ่งเสียงยิ่งชันยิ่งเสียวนะครับเนี่ยฮะเสียวเลยฮะปลื้ดมาเลยนะครับโอ้โหยูนะฮะยูฮูเลย7 up มาไหมพี่มานะพี่มานะตอนเช้าพี่มานะโอ้โหเดี๋ยวเส้นเยอะมากทีมากรัวซูมนะครับแนวพวกนี้เอาออกไปก่อนเส้นเยอะไปนะครับเราผ่านด่านตรงนี้มาแล้วนะครับผ่านแก็บตรงนี้มาแต่สิ่งที่น่าสนใจคืออะไรไหมฮะไอ้เช้านี้ฮะเปิดมาเนี่ย
ปิดกระโดดขึ้นไปนะครับจะพิสูจน์จะทะลุ 1.78 แต่ไม่ผ่านครับยังไม่อนุญาตให้ผ่านแนวสำคัญนี้ฮะแล้วเป็นยังไงครับระหว่างวันก็ไม่ผ่านใช่ไหมก็ค่อยมายืนได้ 1.73 ฮะแต่ท้ายสุดท้ายเอ้ามาปิด 1.71 นะครับมาปิดจุด 1.71 เมื่อวานปิดที่ไหนเมื่อวานปิด 1.70 เรียกว่าทั้งวันลากขึ้นมาฮะปิดตลาดกลับมาที่เดิมอะแต่อย่างน้อยก็โอเคครับไม่ได้ซิ่งมากก็ยังประคองตัวอยู่ในโซนนี้นะครับก็แนวรับอยู่แถวๆเนี้ย 1.70 1.69 นะครับแนวต้านยังคงเป็น 1.78 อยู่สำหรับ 7-Up ตัวถัดไปครับ Jmart พี่กระดึบขึ้นไปได้แค่37นะครับแล้วก็ลงมา EMA 15รับอยู่เด้งขึ้นไปเฮ้ยไม่ขึ้นไปต่อล่ะทำไมทำไฮเตี้ยลงนะครับแล้วมาปิด3575 EMA 15 support อยู่ก็ยังพอไหวนะโหเสียดายผมอยากจะให้แบบขึ้นไปแล้วช็อตเนี้ยควรจะไปทำไฮอ่ะฮะนะครับแต่ดันเตี้ยลงอ่ะก็ลุ้นต่อครับก็ยังพอได้นะครับก็ต้องแบบนี้ฮะก็ยังเป็นท่าแบบนี้ได้แล้วก็เบรกขึ้นไปนะครับสำหรับ Jmart นะครับตัวถัดไปนะครับRWI ครับขึ้นมาพักตัวภาพใหญ่เป็นไงครับโอ้โหนะฮะพักตัวบริเวณนี้ลุ้นครับได้แล้วแหละเนาะจ่อแล้วฮะจ่อแล้วยืนให้ได้มั่นนะครับ 2.3 เนี่ยนะครับ 2.3 2.28 แนวนี้ครับเคยเป็นแนวรับนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นไปนะครับขึ้นไปสวยๆนะยืนมั่นๆอย่างนี้แล้วก็ไปนะครับสำหรับ RWI นะฮะถ้าผิดพลาดทางเทคนิคยังได้ไหมยังได้นะเพราะเขายังไม่ได้ยืนเต็มแท่งครับคือเพิ่งโผล่ถ้าไม่ผ่านก็ล่วงกลับมาเจอ 2.2 นะครับแนว 2.2 2.18 นะครับสำหรับ RWI ทุกตัวอย่าลืมนะมี best case ว่าไปสวยๆท่าไหน best case คือถ้าผิดทางมันจะลงยังไงและต้องมีสต็อปทุกครั้งย้ำทุกตัวย้ำทุกครั้งย้ำทุกรายการนะครับและคุณจะปลอดภัยฮะโซนิกนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเขาให้แค่ไหนก็แค่นั้นอ่ะนะครับโซนิกโอ้โหไปเจาะ5จุดทะลุ 5.55 นะครับไปเจาะ 5.6 ไม่ผ่านเว้ยนะครับลงมาพักอ่ะEMA 15อันแนวนี้อยู่ 5.35 5.4 นะครับลุ้นพักแล้วยกไปต่อนะครับแต่ถ้าเขาหมดแรงก็อาจจะลงมา 5.25 มาแนวรับบริเวณนี้ก็ยังได้อยู่นะทรงก็ยังโอเคอยู่เนาะนะครับจำภาพแบบนี้ไว้นะฮะเนี่ยครับมันจะต้องเป็นแนวแบบนี้นะครับแต่ถ้าแบบนี้ลงมาเอ้ยไม่ค่อยดีนะครับเราต้องขึ้นเท่านั้นเราต้องขึ้นเท่านั้นนะครับตัวถัดไป iTel ฮะ iTel เอ้าเบรกตรงนี้ได้แล้วนะ 4.7 แต่อย่างว่า 5.05 ไม่ผ่านครับไม่ผ่านแต่ยังซัพพอร์ตแนวนี้อยู่รับอยู่นะครับอย่าหลุด4.9 แล้วกันมีโลอยู่ตรงเนี้ยนะครับหลุด 4.9 ก็มาเจอกันก็ 4.75 4.7 ข้างล่างนี้เลยนะครับก็พักแล้วยกขึ้นไปเลยแล้วกันสำหรับ iTel นะครับตัวถัดไปเลย Stark บ้าง Stark เป็นไงบ้างครับไม่ได้ดูมาสักพักละหลังจากทำตรงนี้มาฮะโลต่ำสุด368แล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเออขึ้นมาเรื่อยๆครับมาถึงโซน 4.22 4.38 ยังไม่ขึ้นไปถึงยืนโอ้โหยืนก็เกือบได้แล้วอ่ะเนี่ยนะครับยืนได้แล้วแต่ไปได้สุดแค่ 4.46 นะครับแล้วก็ร่วงลงมานะครับมาอยู่แนวเนี้ยนะครับแต่ประเด็นคือตอนเนี้ย EMA มันกดหมดเลยอ่ะนะครับมันก็อาจจะดรอปไปนะฮะแรงหมดไปเกรงว่ากดหนักแล้วโอ้ยไม่ไหวเหนื่อยเพียอาจจะหลุด 4.28 แล้วมาเจอกัน 4.22 เหมือนเดิมก็ได้เพราะฉะนั้น
ขอกำลังเสริมฮะมีโวลงโวลูมอะไรมาช่วยหน่อยดันขึ้นไปฮะทะลุ 4.38 ให้ได้จะดีงามนะครับตัวถัดไปครับมอครับติดตามต่อมอเป็นยังไงโอ้นี่ฮะตั้งแต่ตรงนี้นะอืมขึ้นไปอืมขึ้นไปใกล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงนะฮะ 1.4 อ่ะกระดึ๊บไปกระดึ๊บไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละเนี่ยเลี้ยง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 ไปนะผิดพลาดทางเทคนิคคือลงมาEMA 15แถว 1.34 หรือมาแนวรับที่ 1.32 นะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดทางเทคนิคแต่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดรันเวย์สวยๆก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับสำหรับมอ BWG ครับเป็นไงฮะ BWG ดีงามครับเนี่ยครับรันเวย์สวยๆวิ่งวิ่งวิ่งขึ้นไปกำลังเซไฮทะลุ 0.7 นะครับ 0.7 ไปแย่ๆ 0.71นะครับต้องขึ้นไปต่อนะแล้วก็พักให้ได้นะครับลงมาได้ก็ 0.68 นะครับกับ 0.66 แนวฮะ65นะครับถ้าเกิดแบบหมดแรงอ่ะนะครับยังโอเคอยู่นะครับกับตัวขาขึ้นอยู่นะครับเนี่ยดึงๆๆๆตัวถัดไปครับ SAK พี่ศักดิ์พี่ศักดิ์ก็เอ้ยเดี๋ยวนะแต่ละตัวนี้หยิบมานี่สุ่มมานะไม่ได้คัดเลือกมาเออเว้ยนะครับพี่ศักดิ์แนวนี้เป็นไงฮะอืมยอดอุ้ยมียอดตรงนี้ด้วยเดี๋ยวขอยกยืมเส้นนี้มาก่อนเนี่ยครับ high 9.3 เนาะ 9.3 ยังไม่ผ่านนะฮะมีใหญ่ๆยังไม่ผ่านเพราะฉะนั้นพี่ศักดิ์ 9.3 ต้องทะลุให้ได้นะครับพี่ทะลุไปแล้วก็ไปเจอที่ 9.6 นะครับสวยๆนะครับแต่ถ้าพี่ผิดพลาดทางเทคนิคพี่ล่วงมาเนี่ยเจอกันอีกทีก็แนว 8.95 กับ 8.9 นะครับนะฮะเนี่ยแบบเนี้ยถ้าสมมุติว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไหวอาจจะลงมาแบบนี้ได้นะครับอืมว่าไปทะลุให้ได้แล้วกันไปต่อ 9.6 นะเป็นกำลังใจให้นะครับ TSTH ล่ะเหล็กเงียบๆไปนะโอ้เขาไซด์เวย์อยู่ในกรอบเขาเนี่ยฮะนี่เส้นเก่าอุ้ยมาดูเลยดีกว่านี่นะฮะปุ๊บปุ๊บคือประเด็นคือขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงอ่ะเป็นขีดอย่างเงี้ยปับ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 จนล่าสุดก็ลำเลียงนะฮะลำเลียงค่อยค่อยขึ้นค่อยค่อยขึ้นนะครับมาที่ 1.75 ก็หวังว่ารอบนี้จะลำเลียงขึ้นถึงนะ1.82 นะครับก็ขึ้นอย่างระมัดระวังนะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับแนวเขาพอขึ้นมาแล้วเนี่ยลงทีก็ลงปืดลงปืดก็ต้องดูครับแต่รอบนี้ก็มาแบบไม่ชันเท่าไหร่นะแบบค่อยๆไปติดตามต่อแล้วกันสำหรับ TSTH นะครับขึ้นแบบนี้แล้วก็ยกแล้วก็ทำไฮสูง 1.8 ได้ทะลุ 1.82 ได้ก็จะสวยๆนะครับค่อยๆไปแบบนี้ดีนะครับปลอดภัยดีนะฮะแต่ตอนจบไม่รู้นะตอนลงนี่ไม่รู้นะชอบแต่แล้วสไตล์ไม่เหมือนกันนะฮะ CSD ยังคงติดตามอยู่นะครับโอ้เสียดายเนี่ยครับคือเป็นเคสหุ้นติดตามให้เห็นว่าเวลาหุ้นมันลงแล้วเนี่ยมันจะกลับตัวขึ้นแล้วถ้าเกิดมันยังอยู่ในโซนเนี่ยแนวกรอบเนี่ยนะครับมันก็ลำบากฮะที่แทนที่จะขึ้นไปเนี่ยชนโดน EMA อีนี่ฮะ50กดหัวทิ่มลงมามาอยู่ในกรอบ 3.8 นะครับแล้วก็แนวรับ 3.72 ยังอยู่ในโซนนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเฮ้ยพี่ CSG มายังก็ต้องทะลุ 3.78 นะฮะทะลุจริงๆไปแหละ 3.86 ให้ได้นะต้องงัดขึ้นมาให้ได้นะครับด่านแรกผ่าน 3.8 ให้ได้ก่อนเนี่ยนะครับเห็นตัวเลขให้ทะลุ 3.8 ให้ได้ก่อนนะฮะอย่างนี้ไม่ไหวครับยังไซด์เวย์อยู่เผลอนี่ไม่ได้อาจจะมีหลุด 3.7 ก็ได้นะนะครับแผ่วๆมันไปเลยนะครับ CSG นะฮะตัวถัดไป WISE WISE หลังจากไปทดสอบ14บาทแล้วก็ร่วงลงมาโอ้โหนี่ขึ้นสุดลงสุดจริงๆว่ะ 12.6 นะครับ 12.6 แล้วไงต่อครับ 12.6 แล้วก็นิ่งๆเรียบๆเคียงๆอ่ะจะเรียบๆก็ดูกันต่อไปฮะว่า
จะจบอย่างไรฮะเบรกขึ้นเบรกอีกรอบหนึ่งหรือหลุดไปเลยหลุดลงมาเลยหลุด13บาทมาเลยฮะมาเจออีกที12.9อ่ะรับให้อยู่นะนะครับก็ว่ากันนะฮะถ้าแบบนี้แล้วลงอุ๊ยไม่ค่อยดีอ่ะนะครับให้ขึ้นดีกว่าเนาะเนาะเอาสวยๆอย่างนี้ดีกว่าเนาะปึ้งปึ้งปึ้งแล้วก็งัดขึ้นแบบนี้ดีกว่านะครับเป้าเหมือนเดิมครับแนวเอา 13.5 13.7 ให้ได้ถ้าหลุดก็เจอกันเนี่ย 12.9 กับ 12.6 นะครับถ้าล่วงเนี่ยนะครับตัวถัดไปกอคอนโอ้วันนี้แท่งเขียวเหรอแท่งสุดท้ายนะครับมาปิดที่ 1.24 นะครับก็กอคอนเป็นแนวลักษณะไซด์เวย์ออกข้างนะครับเป็นแนวไซด์เวย์ออกข้างก็อีกนิดนึงฮะอยู่เท่าไหร่ 1.27 นะครับ 1.27 โอเคแนวรับก็คือ 1.2 นะครับสำหรับกอคอนไซด์เวย์แบบนี้อยู่ตัวถัดไปนะครับ RS RS กลับตัวขึ้นมาครับเท่าไหร่19เอาซูมใกล้ๆชัดๆนะครับยกขึ้นมาทะลุแล้วทะลุ 19.4 ได้ยืนได้แล้วนะฮะอ่ะตรงเนี้ยยืนได้ละ 19.4 ก็พยายามยกขึ้นต่อไปทะลุ 19.7 ให้ได้เหมือนไต่ฮะเริ่มไต่ขึ้นนะครับเป็นท่านี้ให้ได้นะครับสำหรับ RS นะฮะแต่ต้องดูก่อนถ้าเกิดอีกวันนึงไม่ได้หลุดมาก็เจอกัน 19.2 นะครับเผื่อไว้2ทางเหมือนเดิมเนาะอย่างที่คุยฮะถ้าขึ้นจะไปไงถ้าเกิดมันไม่ไปต่อจะลงมาถึงไหนแล้วลงมาลึกสุดล่ะก็ได้ 18.9 นะครับขึ้นไปได้สุดล่ะก็นี่ฮะเป้าแรกก่อน20บาทนะครับสำหรับ RS นะครับตัวถัดไปนะครับ Work หุ้น Work นะครับตอนนี้ไฮแนวอยู่ที่ 22.5 22.5 22.7 อยู่เนี่ยกำลังเหมือนทดสอบแนวอยู่เนี่ยฮะพยายามอยู่นะครับโดนแรงแนวต้านอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องทะลุต่อให้ได้นะครับถ้าเป็นไปได้อะต้องทะลุ 22.8 นะจะสวยๆแสดงว่าผ่านด่านได้ฮะอันนี้ยังแบบจะผ่านไหมจะผ่านไหมนะครับยังยื้อๆอยู่นะครับสำหรับเวิร์กอ่ะต่อไป JKNJKN 9.3 เป็นแนวต้านเดิมนะครับแนวรับเดิมแล้วหลุดมานะครับเนี่ยฮะ JK เนี่ยอยู่ตรงเนี้ยฮะแนวเนี่ย 9.3 9.25 รอบนี้กลับมาชนไม่ผ่านชนไม่ผ่านแล้วก็ตอนวันเป็นไงฮะวันนี้ทะลุขึ้นไปครับไปได้ 9.4 แล้วก็ลงมาพักเพราะฉะนั้นลุ้นไปต่อได้นะครับอาจจะลงมาพักบริเวณเท่าไหร่ฮะ 9.25 ได้นะครับแล้วก็เนี่ยประคองไปเรื่อยๆทะลุไปเลี้ยงๆไปช็อตถัดไปถึงไหนครับก็ประมาณแนว 9.5 ก่อนนะครับ 9.5 9.6 นะครับสำหรับ JKN นะครับมาดูตัวสุดท้ายหุ้น B ครับหุ้น B นะครับหลังจากโซน 0.9 เอาไม่อยู่นะครับร่วงลงมาพักได้มาพักได้ที่ EMA 89ครับและยกมายืนได้แนวนี้นะครับที่บริเวณ 0.85 นะครับแล้วก็ท้ายตลาดครับมีงัดกลับยังสู้นะยังสู้ประเด็นคือต้องดูต่อครับว่าเด้งแล้วลงมาเนี่ย E ตรง 0.9 เนี่ยจากแนวรับเป็นแนวต้านจะทะลุขึ้นผ่านได้ไหมถ้าทะลุขึ้นผ่านได้ก็มาเล่นโซนเดิมนะครับแต่ถ้าชนและไม่ผ่านก็มาว่ากันอีกทีสำหรับหุ้น B นะครับลดโซนลงมาแล้วนะครับจากโซนบนมาเล่นโซนล่างนี้นะครับใครยังถืออยู่ก็ลุ้นต่อได้นะครับแนวนี้นะฮะโอเคประมาณนี้นะครับปึ๊บเห็นนะหมดไหมหมดนะทุกตัวละนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube Iceryman ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ